ดังนั้นเราคิดว่า Dex Mode คือหนึ่งในไม้ตายที่ทำให้นักธุรกิจหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบ Samsung Dex เนี่ยเป็นการจำลองเหมือน Desktop UI มานะคะคุณอย่าไปประเมินมันต่ำนะคะเพราะมันคือแบบ PC in your hand แท้ๆเลยนะคะแค่เอามอนิเตอร์วางไว้ทั้งนั้นไม่ต้องพกไปไหนมาไหนเลยแล้วก็ทำงานได้ตลอดเวลาใช่มั้ยคะเพราะทุกอย่างมันอยู่มือคุณอะ PC in your hand อะเข้าใจใช่มั้ยนัทดูเนี่ยทำการนำเสนอนะใน TikTok ไปว่ามือถือ Galaxy Z Fold 5เนี่ยเป็นมือถือสำหรับนักธุรกิจปัจจุบันท่านผู้ชมยอดวิวก็ไม่ชักเท่าไหร่หรอกนะ 2.5 ล้านวิวเท่านั้นเองโหขิงขาตะไคร้เป็นมะกรูดต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สื่อสารได้ตรงตัวมากๆเพราะว่ามือถือ Galaxy Z Fold 5เนี่ยมันเป็นมือถือสำหรับนักธุรกิจจริงๆนะฮะออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการแบบ 2 in 1 อ่ะแบบอันนี้จะเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเล่าให้ฟังเพราะเราใช้มาสักพักแล้วว่ามันเหมาะกับการเป็นนักธุรกิจยังไงบ้างค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาพูดถึงจุดดีจุดพิจารณาเนี่ยก็มันออกมาสักพักแล้วเนาะหลายๆคนก็คงจะรู้จริงๆแล้วตอนที่เราได้สัมผัสครั้งแรกเนี่ย C Fold 5กับ C Flip 5เนี่ยเราต้องบอกกันว่าเราก็มีเวลาที่จะจับเขาเนี่ยไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าพอเราจับแป๊บนึงปุ๊บเราก็จะต้องบินไปต่างประเทศแล้วนะคะดังนั้นทำให้เราเนี่ยอาจจะมีเวลาที่จะเรียนรู้ศึกษาเขาไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้จะบอกเลยว่าโอ้โหอันนี้บอกได้หลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะเรื่องของดีไซน์ค่ะการใช้งานของรุ่นนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็จะเป็นแบบมือถือก็ได้นะคะแล้วก็กางออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบแท็บเล็ตก็ได้นะคะสะดวกสบายขนาดไหนหรือว่าลำบากอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังทีละจุดเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการที่มันเป็น 2 in 1 เนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆแล้วปีนี้เนี่ย C Fold 5 เนี่ยเขาทำให้น้ำหนักของเขาเนี่ยมันเบาขึ้นกว่าปีที่แล้วใช่ไหมเพื่อเราพกผ่าได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะน้ำหนักเนี่ยพอมันเบาขึ้นเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายนะคะและที่สำคัญเนี่ยนะดุดเนี่ยช่วงนี้ทุกคนคงรู้ว่าเราออกกำลังกายเยอะจะเห็นว่าเราน้ำหนักเราดูลดลงแล้วก็แขนขาเราก็จะดูฟิตขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีการออกกำลังกายค่อนข้างที่จะหนักมากๆทั้งนั้นเวลาเราไปวิ่งคาร์ดิโอเนี่ยเราเบื่อมากกับการที่ไปวิ่งบนลู่วิ่งนะคะวิ่งอยู่30นาทีโอ้เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเลยแล้วนะดุดเนี่ยก็ใช้ Galaxy S23 Ultra อย่างที่ทุกคนทราบกันแน่นอนว่ามันเป็นมือถือจอใหญ่และ S23 Ultra แต่มันไม่เหมือนกันนะคะไอ้พวกนี้เนี่ยมันใหญ่พอทำให้เราเนี่ยเวลาที่เราดูหนังพวก Netflix หรือว่าดู Disney Plus ดูปิลิปิลิช่วงนี้ดู Fairy Tales ภาค2อยู่เงี้ยก็มันใหญ่กว่าเห็นชัดกว่าตัวหนังสือมันแบบใหญ่กว่ามากๆอันนี้เวลาเราไปฟิตเนสก็เลยค่อนข้างจะเป็นตัวเลือกของเราได้ดีและตัวของเขาเนี่ยมันบางเห็นไหมทุกคนมันบางและน้ำหนักของเขาก็ไม่เยอะเวลาเราวางบนเครื่องฟิตเนสเนี่ยถามว่าหล่นไหมไม่หล่นนะดังนั้นใครอยากใช้งานในรูปแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยว่าเฮ้ยกลางแล้วจอใหญ่เป็นภาระเราไม่คิดอย่างนั้นเลยเรากลับมองว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าภาระซะอีกนะคะในเรื่องของการใช้งานเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องเข้าใจในส่วนของการระมัดระวังเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะใช้ตัวของนี่จอด้านในอันนี้นะคะจอด้านในเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่ใช่กระจกที่เหมือนกับมือถือแบบบาร์ทายทั่วๆไปดังนั้นตัวนี้เนี่ยมันเลยใส่ IPX8 มาให้ในตัว IP rating นะคะก็คือกันน้ำได้อันนี้ดูก็ไปว่ายน้ำนะใส่ชุดว่ายน้ำลงไปเล่นน้ำตุ้มต้ามสบายใจแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเราก็ไม่กลัวน้ำเลยแต่เราก็จะไปกลัวเรื่องทรายถ้าไปทะเลต้องระวังเรื่องทรายเพราะว่ายังไงก็ตามแต่เรื่องข้อต่อเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการใช้งานมันจะไม่ได้ดูสมบุกสมบันใช้คำนี้ดีกว่าเท่ากับ S23 Ultra แต่ว่ามันพร้อมในการใช้งานในหลายๆสถานการณ์มากกว่าเดิมเยอะแล้วนะเทียบกับรุ่นแรกๆจำได้ว่ารุ่นแรกกันน้ำไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะทนน้ำไม่ได้ต้องใช้ทนน้ำนั้นอันนี้เราบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้งานเขาเนี่ยเราแค่ต้องระมัดระวังในตัวของจอด้านในนิดนึงนะคะอย่าไปวางแบบอย่างเงี้ยอันนี้เสี่ยงไม่ได้นะฮะไม่เสี่ยงไปดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารักษาเขาได้ดีๆเนี่ยเราคิดว่าการใช้งานแล้วก็อายุการใช้งานของเขาเนี่ยน่าจะเวิร์กน่าจะนานจริงๆแล้วหลายๆคนก็บอกว่าเออซื้อรุ่น Samsung มาเงี้ย1ปีปุ๊บไอ้นั่นจอเขียวไอ้นั่นจอแดงไอ้นั่นจอชมพูอะไรก็ว่าไปเชื่อไหมว่าตอนนี้น่าดูส่ง S22 Ultra ต่อให้คุณแม่ใช้นะมาใช้ตอนนี้แม่ใช้ S22 Ultra อยู่มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะเท่ากับว่ามันกี่ปีแล้วอ่ะมันจะ2ปีแล้วอ่ะมันก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนะฮะแล้วก็ S10 Plus น่าดูยังอยู่เลยดีกว่าเอาพูดอย่างนี้ดีกว่ามันก็ยังไม่เป็นอะไรเลยแล้วว่าจริงๆแล้วการใช้งานมันก็อยู่ที่หลายๆคนด้วยแล้วก็เรื่องของโชคชะตาอันนี้ก็มันก็บอกกันไม่ได้บางคนมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะฮะแต่ว่ามีศูนย์มีรับประกันอะไรก็ลองเข้าไปคุยดูนะแต่ว่าในเรื่องของความคงทนเราคิดว่าถ้าเราใช้งานอย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยมือถือจอพับไม่เป็นปัญหาเลยนะฮะไม่ได้ปัญหาแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปด้วยแต่มันหนาค่ะเวลาเราใส่อย่างนี้ปุ๊บแล้วเราดูใส่กางเกงหรือกระเป๋าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะทิ้งตัวที่ค่อนข้างเยอะทำให้มันจะตุงกระเป๋ามันจะตุงๆนะฮะอันนี้ก็แจ้งเอาไว้ว่าในเรื่องของการพกพาอาจจะไม่เหมือนมือถือทั่วไปที่มันจะแบนๆใส่ได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เกินจน
จนใส่ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้สะดวกสบายเท่าแต่ประโยชน์ของมันก็มากกว่าเช่นกันอันนี้ก็ต้องแลกกันไปค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงจอนอกจอไหนกันบ้างนะคะจอด้านนอกเนี่ยสำหรับเราเนี่ยมันใช้งานได้ก็จริงแต่สำหรับเราคิดว่ามันอาจจะแคบไปนิดนึงนะคะมันอาจจะยังไม่ได้แบบใหญ่มากเพราะว่าปกติมือถือมันจะยืดยาวขึ้นก็จริงแต่มันจะกว้างกว่านี้หน่อยลักษณะของการใช้งานอันนี้เนี่ยจอมันยืดยาวขึ้นแต่ว่ามันก็ยังแคบแม้ว่ามันจะใหญ่ขึ้นแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่เต็มจอเนาะมีสันเยอะตอนนี้สันมันขึ้นมาแบบเหลือน้อยลงแล้วนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่หน้าจอเยอะขึ้นเนี่ยก็ใช้ได้โอเคการพิมพ์เนี่ยมันเหมือนจะยากนะแต่มันไม่ยากคือมันพอใช้ได้แต่ยังไงก็ไม่ดีเท่ากับมือถือแบบทรงบาทไทยสำหรับด้านหน้านะดังนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยเราบอกเลยว่าเราใช้วิธีการกางออกมาเนี่ยมากกว่าหุบใช้งานซะด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นก็ใช้แค่บางจังหวะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนเรากางประมาณ 90% นะเราใช้จอด้านหน้าประมาณ 10% เท่านั้นเองค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของ UI นะคะหรือว่าการออกแบบซอฟต์แวร์ในการใช้งานให้กับเราด้านหน้านะคะในตัวของการออกแบบใช้งานต่างๆก็คือมันก็เป็น Android เนาะแล้วก็ครอบทับปรับแต่งด้วย One UI ใช่ไหมฮะในวันที่ดูดอัดเนี่ย One UI เวอร์ชัน6เนี่ยน่าจะมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูวันหลังแล้วกันเนาะแต่นี่เราบอกก่อนว่าการออกแบบซอฟต์แวร์ของตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าด้านล่างของเขาเนี่ยเวลาให้เราใช้งานนะอย่างเช่นเราเปิดโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมหนึ่งเนี่ยด้านล่างก็จะมี Task Bar เนี่ยโผล่ขึ้นมาอันนี้เนี่ยมันเหมือนคอมพิวเตอร์เลยซึ่งตัวนี้มันสะดวกมากนะคะในการสลับแอปไปมาซึ่งมันให้ความรู้สึกต่างจากมือถือมากๆเลยอันนี้ซึ่งนักธุรกิจจะชอบที่สุดเพราะมันสลับไปมาได้หมดและแบ่งจอทำงานได้นะคะมันทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานพร้อมๆกันได้หลายๆอย่างเช่นเราจะคุย LINE อันนึง Facebook อันนึงก็ได้นะคะหรือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็เลือกปรับเอาสามารถใช้งานแบบแบ่งหน้าจอได้แบบนี้นะคะหรืออาจจะเปิดเว็บไซต์ไปอะไรขั้นนึงเป็นโน้ตก็ได้นะคะอันนี้ก็ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานมากๆในจอเดียวซึ่งการกางจอออกมาเนี่ยจะมีประโยชน์มหาศาลมากๆในการใช้งานเราได้บอกคุณผู้ชมไปว่าลักษณะของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับโทรศัพท์มือถือซะทีเดียวมันเหมือนโทรศัพท์บวกมินิแท็บเล็ตนะคะอันเนี้ยน่าดูใช้แท็บ S9 อยู่เลยรู้ก็คือมันจะมีปุ่มที่กดมาปุ๊บนะคะเพราะเป็นแอปคล้ายๆแอป Drawer ปกติเนี่ยเราต้องปัดแอป Drawer ขึ้นใช่มั้ยคะแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วซัมซุงก็มีง่ายกว่านั้นก็คือสมมติเราอยู่ใน Play Store ปุ๊บนะคะเราแต่ปุ่มเนี้ยตึ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นแอปทั้งหมดแล้วอันนี้เราก็สามารถเอาไปใช้งานได้แบบอ่ะเลือกเลยจะเอาแอปอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องคอยออกจากหน้าโฮนี่ก่อนปุ๊บเพื่อมาเปิดแอปนั้นปัดนี่ปัดโน่นอะไรเงี้ยไม่ต้องไปนั่งแบบออกมาโฮมก่อนนะคะแล้วก็มาปัดแอป Drawer ขึ้นมาอีกทีนึงอันนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะคะทั้งตัว Task Bar ทั้งตัวของการปรับแต่ง UI ต่างให้เหมาะสมกับการใช้งานบนจอกว้างนั่นเองค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เราชอบมากเลยนะคะก็คือตัวของ Dex Mode นั่นเองนะคะ Dex Mode เนี่ยถือว่าเป็นไม้ตายและหลายๆคนชอบเอาไปรวมกับ Screen Mirroring นะคะมันคนละตัวอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ Smart View เนี่ยก็ไม่ใช่ต้องแยกออกจากกันก่อนนะคะ Samsung Dex เนี่ยเป็นการจำลองเหมือน Desktop UI มานะคะคุณอย่าไปประเมินมันต่ำนะคะเพราะมันคือแบบ PC in your hand แท้ๆเลยนะคะซึ่งมันสามารถใช้ได้ทั้งแบบต่อสาย HDMI นะ Type C to HDMI ก็ใช้ได้หรือว่าจะใช้ไร้สายก็สามารถทำได้เช่นกันทำให้นักธุรกิจแบบพวกเราเนี่ยทุกคนเวลาเราไปเขาเรียกว่าทำงานเราทำงานที่บ้านใช่ไหมเราทำงานบนเครื่องเสร็จปุ๊บไปถึงที่งานปุ๊บเราอยากพรีเซตปุ๊บเราขึ้น Dex ก็ได้หรือว่าเราจะไปต่อขึ้นมอนิเตอร์นะคะแบบไร้สายก็ได้จะไปเสียบสายก็ได้แค่เอามอนิเตอร์วางไว้เท่านั้นไม่ต้องพกไปไหนมาไหนเลยแล้วก็ทำงานได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะทุกอย่างมันอยู่มือคุณอะ PC in your hand อะเข้าใจใช่ไหมทุกอย่างอยู่ในมือหมดข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือคุณทั้งหมดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาไม่ต้องไปนั่งหา Wi-Fi ด้วยเพราะว่าตัวมันเองก็รองรับซิมการ์ดใช่ไหมคะก็เสียบการ์ดไปอยู่บนรถฉันก็ทำได้อะไรก็ทำได้นักธุรกิจนะคะเขาทำงานเกินเวลา8ชั่วโมงอยู่แล้วเราจะบอกให้นักธุรกิจส่วนใหญ่ทำงานก็10ชั่วโมงขึ้นแล้ว10 12หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องแล้วก็ยิ่งธุรกิจสมัยนี้เนี่ยมันแข่งกันเยอะมีความออนไลน์สูงคุณคิดดูดิว่าในขณะที่คุณไม่ตอบงานแต่คู่แข่งคุณตอบลูกค้าจะซื้อกับใครก็ซื้อกับคนที่ตอบก่อนใช่ไหมคะดังนั้นการที่มีทุกอย่างอยู่ในมือข้อมูลทุกอย่างพร้อมเอาสักครู่นะคะเดี๋ยวส่งไฟล์ให้ไม่ต้องกลับไปเอาไฟล์ที่บ้านเพราะทุกอย่างมันอยู่ในนี้ใช่ไหมแล้วก็ส่งไปเลยปุ๊บได้หมดแล้วมันจอมันใหญ่มันทำงานได้ง่ายเราถึงบอกไงว่าทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนแบบทุกอย่างในมือมาก Dex Mode ปุ๊บเข้าไปเสียบปุ๊บอ่ะต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดใช้งานแก๊กได้สบายถูกต้องไหมคะถ้าเป็นแบบ Screen Mirroring มันจะต่างกันอันนั้นมันจะขึ้นมาด้วยจอมือถือสังเกตว่าเวลาเราขึ้นจอมันจะกลายเป็นแบบสี่เหลี่ยมแนวตั้งเท่านั้นถูกต้องไหมแยกออกจากกันนะไม่เกี่ยวเลยนะคะอย่าเอามารวมกันเลยค่ะนั้นเราคิดว่า Dex Mode คือหนึ่งในไม้ตายที่ทำให้นักธุรกิจหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบและเราเองก็ต้องบอกเลยว่าเราใช้ Dex Mode บ่อยมากๆเพราะว่าตอนนี้นักดูดไปไหนมาไหนก็เริ่มพกมือถือน้อยลงแล้วนะคะแล้วก็โน้ตบุ๊กเนี่ยน้อยลงแล้วจะเป็นแท็บเล็ตหรือเป็นพวก C45 มากกว่านะคะนักดูดตอนนี้โอ้เยอะว่ะคุณผู้ชมเพิ่งดู TikTok นักดูดไปนะมีทั้งแท็บ S9 นะคะแล้วก็มี C45 ใช่ไหมแล้วมี Samsung A23 Ultra เออว่ะนี่ฉันกลายเป็นโลก Samsung งอกสมบูรณ์แบบแล้วอ่ะตากล้องรู้ไหมว่าแอร์เราก็ยังเป็นซัมซุงเครื่องกรองอากาศก็ซัมซุงเครื่องดูดฝุ่นก็ซัมซุงเฮ้ยเอ้ยวันไหนสักวันหนึ่งทำคลิปบอกแล้วมีซัมซุงอะไรที่บ้านบ้างอันนี้ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยรู้ป่ะอันนี้พูดจริงไม่รู้ตัวเลยนะเออเยอะจริงๆนะฮะเดี๋ยวดูเรื่องต่อไปดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
การใช้งานล่ะพี่มันต่างจากแท็บเล็ตยังไงบ้างแท็บเล็ตเนี่ยอัตราส่วนของหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นแบบยาวๆนึกภาพไหมแบบสัก16ต่อ10อะไรเงี้ยมันก็จะแบบยืดๆยาวๆแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะอัตราส่วนเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคราวนี้เวลาที่เราเข้าแอปพลิเคชันที่มันเป็นแนวตั้งมันจะแตกต่างจากแท็บเล็ตนิดนึงนะคะจริงๆแล้วใน Samsung เนี่ยจะมีโหมดที่ชื่อว่า Labs นะคะไปที่ Setting นะคะแล้วก็ไปที่คําว่า Labs คุณก็ไปที่คําว่า Landscape View for Portrait Apps นะคะอันนี้จะเป็นการบังคับให้แอปที่เป็นแนวนอนเนี่ยมันเป็นแนวตั้งมันจะเป็นอะไรที่ดีทําให้เราไม่ต้องหมุนจอนะคะในการใช้งานแต่เรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างแอป Lazada ก็ได้อ่ะทุกคนดูสมมุติว่าเราถือแนวนอนอยู่นะคะแอป Lazada ก็จะกลายแบบนี้มันก็จะเหลือขอบซ้ายขวาแบบนี้นะคะนะแอป Lazadaเหลือซ้ายขวาแบบนี้นะครับแต่มันก็จะมีลูกศร นะคะแล้วให้เรากดด้วยว่าเราจะปัดเขาทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเราใช้งานมือเดียวเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนมือถือทั่วไปแต่ถ้าเกิดเราปรับไปแนวตั้งปุ๊บเนี่ยแอปมันก็จะเต็มจอซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากแท็บเล็ตมากๆคือแท็บเล็ตเนี่ยทำอย่าง Samsung เลยแท็บ S9 เงี้ยเราใช้โหมดนี้บังคับใช่ไหมครับผลปรากฏว่ามันจะกลายเป็นหน้าจอกันตรงกลางเนี่ยเล็กๆนะคะแต่ก็เป็นแนวตั้งได้ไม่ต้องไปพลิกจออันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่เราใช้ตัว Labs นะคะในการบังคับเขานั่นเองค่ะแต่ว่าเราบอกเลยนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้ได้เต็มจออ่ะอย่างสมมติเนี่ยเราง่ายๆเลยอย่าง Lightroom เนี่ยเราเปิดมาเนี่ยก็คือเต็มจอนะคะเหมือนว่าจะพลิก2ข้างเนี่ยก็เต็มจอแสดงว่าแอปเนี่ยเขาออกแบบมาให้กับแนวนอนด้วยและอีกหนึ่งอย่างที่เราสังเกตเห็นเลยก็คือว่าอัตราส่วนความเพี้ยนคือถ้าเกิดว่าเป็น Samsung Tablet เนี่ยเวลาจอมันใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเราปรับเป็นแนวตั้งปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งมันจะมีแบบ pop up windows เนี่ยโผล่ขึ้นมาก็คือเป็นแบบเหมือนเด้งโฆษณาขึ้นมาบนแอปเนี่ยใครเรากดปิดไม่ได้มันหายไปครึ่งนึงก็มีเหมือนกันในกรณีนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็น C4 เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นกรณีแบบนั้นสักเท่าไหร่นะคะน้อยมากๆถึงมากสุดเลยอันนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการใช้ C4 เนี่ยมันเป็นการใช้ที่เป็นมินิแท็บเล็ตได้จริงๆเพราะว่าไม่ต้องปรับตัวเยอะมันเหมือนใช้มือถือทั่วไปที่จอใหญ่ขึ้นแล้วก็ไอ้พวก UI ปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันพอจะแสดงผลในแนวที่เต็มจอได้น่าจะเกือบทุกแอปใช้คำว่าเกือบนะมันต้องมีบางแอปอะไรที่เป็นแนวตั้งทุกคนดูอย่าง TikTok นะเดี๋ยวเราให้ดูนี่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เลยตอนเราพลิกแนวนอนเนี่ยก็ยังดูได้เห็นไหมคะแล้วก็ UI เขาขยับยังไงเราจะเห็นว่าจากใน insert ที่นุ่นขึ้นให้นะคะว่าตัว home shop inbox แล้วก็ profile เนี่ยจะไปอยู่ทางซ้ายแทนนะครับอยู่ทางปกติจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันก็อยู่ซ้ายบนแทนอันนี้คือเขาออกแบบมาให้ทำงานบนนี้ได้ดีมากๆเลยนะเราถึงบอกว่ามันไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะเลยนะคะเนี่ยผู้ชมดูนี่เลยเดี๋ยวให้ดูนี่เลยเนี่ยคือ pop upพ็อปอัพตัวนี้ถ้าสมมติว่าปกติแล้วเวลาเราไปเจอใน Samsung Tablet อ่ะมันจะกดปิดไม่ได้ถ้าเราบังคับแอปจากแนวตั้งให้มาเปิดในแนวนอนได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเลยทุกคนแต่ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเห็นหมดครบหมดเราสามารถปิดเปิดได้ทั้งหมดนั้นถามว่าความสมบูรณ์แบบในการใช้งานเราว่าอัตราส่วนหน้าจอแบบนี้นะคะดีกว่าไอ้แบบยาวๆของ Samsung Tab S9 ที่ดูใช้ด้วยซ้ําว่ะถ้างี้ปีหน้านะทุกคนถ้าปีหน้าหรือปีต่อไป Tab S10 ออกมาเป็นอัตราส่วนแบบเนี้ยเนาะน่าจะเข้าท่าเพราะเอาจริงๆนะเราเปรียบเทียบนะก็ Samsung สามารถทำ UI ได้ประมาณนี้เลยนะถือว่าค่อนข้างดีมากถ้าเป็นแบบ iPad อย่างเงี้ย iPad ก็อัตราส่วนมันจะแบบไม่ใช่แนวนอนใช่ไหมมันจะแบบเกือบๆจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเกือบๆนะแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดว่า Samsung เนี่ยรอบหน้านะแท็บ S10 ทำอัตราส่วนที่เหมือนโฟแบบเนี้ยแต่มันใหญ่ขึ้นนะแล้วเป็นแท็บเล็ตนะโอ้นะว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวดูแอปกระซิบบอกให้แต่เขาทำไหมไม่รู้นะต่อมาที่การใช้งานนะคะเราพูดถึงเรื่องกล้องแล้วพูดสั้นๆกันแล้วกัน C45 เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องกล้องถ่ายภาพมากนะคะแต่ถึงกระนั้นแล้วเนี่ยกล้องหลังของเขาเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ใส่กล้องเทเลโฟโต้นะคะแบบ 3x optical มาให้กับเรานะคะเอาไว้ซูมและซูมได้สูงสุดที่30เท่านะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้เน้นในเรื่องของกล้องถ่ายภาพมากแต่ว่ากล้องก็ถือว่าค่อนข้างดีมากเทียบกับ S23 Ultra ได้ไหมถ้าแบบยังซูมสีไปพี่ถ้าไม่นับเรื่องซูมถ้าซูมเนี่ยแพ้อยู่แล้วอันนั้นมันซูมได้ร้อยเท่าโหแล้วชัดด้วยอันนี้เนี่ยซูมได้30เท่าแต่ว่าก็ยังดีมากนะคะดีมากเพียงพอต่อการใช้งานไหมเราว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะคะ S23 Ultra เนี่ยยังไงกล้องเขาก็ยังถือว่าสูงสุดของมือถือและแท็บเล็ตทั้งหมดของ Samsung อยู่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปสุดที่เน้นมาเลยในเรื่องของกล้องถ่ายภาพตัวนี้เนี่ยกล้องใช้ได้กล้องโอเคแล้วดูจะชอบเลยไหมบอกกันเลยว่าน่าดูนะเป็นคนที่แบบไปเที่ยวไหนแล้วคนถ่ายรูปเขาไม่ค่อยเก่งไอเนี้ยไอตัว cover screen preview เนี่ยคุณชมมันแบบว่ามันทำให้เราถ่ายรูปได้สวยขึ้นมากมากเลยนะคะเจ๋งมากแล้วก็มันมีอันนี้อีกนะอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าโหมดที่สมมติว่าดูถ่ายรูปเสร็จปุ๊บรูปจะไปขึ้นทางขวาอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวดูถ่ายนี้ให้ดูนะทุกคนสมมติถ่ายอันนี้ทุกคนดูดิเห็นป่ะว่าแบบมันจะมี screen preview มาให้หลายๆอันเลยนะคะก็คือเราถ่ายรูปเสร็จใช่ไหมถ่ายไปปุ๊บก็ดูจนกว่าเราจะถ่ายเสร็จอะเราก็ปิดอันนี้คือเลือกรูปได้ก็คือถ่ายไปแล้วก็แบบมันเลือกรูปดีว่าเฮ้ยชอบรูปไหนก็เอารูปนั้นเห็นไหมว่าประโยชน์ของมันอะเยอะมากๆจนเราบอกว่าเห็นไหมว่ามันเหมาะกับความเป็นแบบนักธุรกิจความเป็นมืออาชีพมากๆมันดีมากๆนะคะเราสึกว่ามือถือจอพับอะตอนนี้ในตลาดก็มีแบรนด์จีนพยายามทำมาสู้นะสิ่งที่เรามองว่าเป็นจุดพิจารณามันก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่าให้ฟังทีละอย่างตามนี้นะคะ
จุดพิจารณาของตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของรอยพับที่ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยแบรนด์ทางจีนเนี่ยเขาทำได้ดีเหลือเกินนะคะมองกันแทบไม่เห็นเลยแต่ว่า Samsung เนี่ยเรายังเห็นรอยพับค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับแบรนด์จีนนะอันนี้พูดตรงๆเลยยังเห็นค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าเรื่องอื่นๆนะเลิศแต่ว่าเรื่องเนี้ยอันนี้เคยเห็นได้ชัดเลยว่ามันยังแบบเห็นได้ชัดอยู่นะคะว่ามันมีรอยพับซึ่งไม่รู้กันว่าแบรนด์จีนแบบพัฒนาอะไรไปได้แบบขนาดนั้นแล้วว่าถ้าแบรนด์จีนเขาออกแนวแบบ develop นะก็คือพัฒนานะ develop พัฒนาขึ้นไปแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาทำได้ดีในเรื่องของการแก้เรื่องรอยพับทำได้ยอดเยี่ยมมากโดยที่ไม่ต้องพับไปข้างหลังเลยนะเออแล้วพูดตรงๆอย่างหัวเว่ยเขาพับไปข้างหลังอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็จะเนียนมากเลยแต่พับไปข้างหลังปุ๊บจออันตรายแต่พอเป็นอีกแบรนด์นึงอย่างเงี้ยนะทาง Oppo เงี้ยคือแบบโอ้รอยพับอยู่ไหนแบบหาแทบไม่เจอคือถ้าไม่น่าจับผิดอ่ะไม่เจออ่ะนะต้องน่าจับผิดกันรู้สึกว่าเนี้ย C46 ก็ควรจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ได้ดีมากๆได้แล้วนะคะเรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องของ Snapdragon 8 Generation ที่2นะคะซึ่งเป็นพระเอกของ S23 Ultra แต่หลายคนจะคิดว่าอ้าวพี่ S23 Ultra เนี่ยมันเป็นพระเอกเลยนะเนี่ย Snapdragon 8 Gen 2พี่ก็พูดเองนี่ก็ถูกแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยมันบางเหลือเกินทุกคนเพราะมันบางมากๆเนี่ยเราคิดว่าเขาน่าจะใส่ตัวระบายความร้อนเนี่ยได้ยากซึ่งทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่ามันร้อนมันจะร้อนอยู่ฝั่งนี้เลยนะคะจะร้อนอยู่ฝั่งนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้งานตัวของเครื่องนี้จะสัมผัสได้ว่ามีความร้อนเกิดขึ้นเยอะกว่ารุ่นอื่นๆที่เป็น Snapdragon 8 Gen 2ที่อยู่ใน Samsung ไม่ว่าจะเป็น S23 23 Plus หรือ23 Ultra ก็ตามแต่เนี่ยตัวนี้จะสัมผัสได้ว่ามันแอบร้อนกว่าอย่างต่อมาเลยคือแบตเตอรี่เนี่ยมันบางขนาดนี้เนี่ยเขาก็พยายามใส่แบตเตอรี่ให้ได้เยอะแล้วนะใส่มาถึง 4,400 มิลลิแอมป์นะคะแต่ว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็ยังลดค่อนข้างเร็วเนี่ยทุกคนดูดิจอมันเบลอๆอย่างเงี้ยดังนั้นไม่แปลกเลยที่แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะลดค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็ร้อนกว่าอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบเลยนี่คือจุดพิจารณาเลยค่ะอย่างต่อมาเลยก็คือการชาร์จโอ้นี่ก็ช้าๆหลักชั่วโมงอ่ะพูดเลยหลักชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้ว Samsung ทุกรุ่นเนี่ยนู่นก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยอยากให้พัฒนาให้มันชาร์จเร็วขึ้นกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าคุณจะมาชาร์จช้าเป็นชั่วโมงเงี้ยไม่ได้ชาวบ้านเขาแบบ30นาทีนี่แทบจะเต็มแล้วนะคะเร็วมากซื้อเวลาได้และถ้าเกิดว่าอย่างนั้นดูเดี๋ยวบอกว่าถ้าเกิดอันเนี้ยนักธุรกิจนิยมมากการชาร์จเร็วไม่ควรมองข้ามเราคิดว่าในปีถัดไปนะคะควรจะเร็วกว่านี้ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากในปัจจุบันนี้ชาร์จหลักชั่วโมงกว่าเนี่ยถือว่าช้าแล้วนะคะต้องเร็วขึ้นอันนี้เห็นไหมเรารีวิวแบบตามจริงแบบจริงใจเลยแล้วก็จะแจ้งให้ทราบเลยว่าเออเนี่ยจุดของมันคือที่เรารู้สึกว่าอยากให้พัฒนาก็จะมีประมาณนี้ค่ะเอาไปเป็นเรื่องสุดท้ายละเรื่องการเล่นเกมบ้างนะคะอัตราส่วนหน้าจอแบบนี้เนี่ยมันเล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะคะการเล่นเกมเนี่ยจริงๆแล้วเล่นได้นะคะเล่นได้ทุกเกมเลยเพียงแต่ว่ามันก็จะมีการขยายจอให้เต็มแล้วกันเพราะว่า UI ของเกมเนี่ยส่วนใหญ่เขาน่าจะทำเป็นแนวนอนมาแต่พอเราเล่นเกมที่เป็นแนวเนี้ยมันก็ยังเต็มจออยู่บางเกมอาจจะหัวท้ายขาดบ้างแล้วแต่เกมเลยแต่ถึงขนาดแล้วถ้าเกมเนี่ยมันเต็มจอเนี่ยมันจะเป็นการลักษณะของการขยายเข้าไปเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าภาพของมันเนี่ยจะเต็มจอแต่ใกล้กว่ารุ่นที่เป็นพวกแนวนอนเยอะมากๆลื่นไหมทัชสกรีนเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะไอจอด้านในเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกระจกแบบปกติที่มันแข็งๆนะแต่ว่ามันก็เป็นกระจกที่ทัชดีใช้ได้กว่ารุ่นแรกๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเล่นเกมสนุกค่ะการจับถือง่ายเลยเพราะมันไม่ยาวเนาะมันเป็นแนวนี้แต่ว่ามันอาจจะแค่ใกล้ๆหน่อยเราจะรู้สึกว่ามันใกล้ๆแต่บอกเลยว่าเล่นเกมยิงปืนนี่มันมากคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นเกมยิงปืนนะนี่อาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะสมมติคุณเล่นแบบแนว PUBG หรือว่าเล่นแนว Call of Duty อะไรเงี้ยมันมากเลยคุณมันใกล้อ่ะมันยิงตุบๆๆแล้วมันเห็นแบบชัดมากอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองเลยว่าจะชอบแนวไหนมากกว่ากันนะฮะว่าจะอยากเล่นเกมแบบไหนแต่เราคิดว่ามันเป็นจอที่เล่นเกมสนุกมากจริงๆนะพี่แต่ว่าภาพมันอาจจะใกล้นิดนึงส่วนความลื่นความเร็วเนี่ยไม่ต้องสืบแล้วนะฮะเร็วสุดๆจนไร้ข้อกังวลไปแล้วค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะเราบอกเลยว่าการสแกนใบหน้าของ Samsung เนี่ยถ้าเกิดว่าแสงน้อยเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีความแบบสแกนได้ช้านิดหนึ่งคุณผู้ชมเคยลองไหมใครไว้หน้าม้าลองมาคอนเฟิร์มหน่อยคุณสแกนหน้าตอนหน้าม้าเนี่ยคุณจะสแกนได้เคยเป็นไหมอันนี้บอกก่อนนะว่า iPhone ก็เป็นเหมือนกันตอนอาบน้ำใช่ไหมนู่นจะปลดล็อกใช่ไหมเสยหน้าม้าขึ้นอยู่ไงสระผมอะไรอย่างงี้นะครับว่าสระผมเนี่ยก็เสยหน้าม้าขึ้นสแกนไม่ผ่าน iPhone ก็สแกนไม่ผ่านเหมือนกันแล้วก็เราคิดว่าเอ๊ะถ้ามันจับใบหน้าเรามันเกี่ยวอะไรกับหน้าม้าเนี่ยส่วนเรื่องนึงคือเวลาแสงน้อยเนี่ยเราว่ามันแอบสแกนช้านิดนึงนะมันแอบช้าไปหน่อยถ้าเทียบกับ iPhone เนี่ยเราคิดว่า iPhone มันจะเร็วกว่านะนิดนึงแต่อันเนี้ยมันจะมีโหมดนึงว่าถ้าเราอยากสแกนหน้าเขาจะเปิดหน้าจอให้สว่างแบบสว่างมากๆแล้วก็ให้เราสแกนใช่มั้ยอันเนี้ยแสบตาบอกเลยว่าแสบตานะฮะอันนี้ก็แสดงว่าความสว่างก็มีผลต่อในเรื่องของการสแกนใบหน้าเหมือนกันในการดีเทคจุดต่างๆอันนี้ก็แจ้งไว้ว่ารอบหน้าก็อยากจะให้มันเร็วขึ้นสักนิดนึงนั่นเองค่ะ
สรุปเลยแล้วกันนะคะ Galaxy Z Fold 5เนี่ยเป็นมือถือสำหรับคนที่ต้องการความเป็นมืออาชีพหรือว่าคนที่เป็นนักธุรกิจก็ได้หรือว่าคนที่ชอบแบบ 2 in 1ก็ได้คือชอบทั้งแท็บเล็ตหรือว่ามือถือในเวลาเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการแบบ 2 in 1มือถือแท็บเล็ตแล้วเราคิดว่ารูปลักษณ์ของมันที่มันเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยกลับใช้งานได้มากกว่าพวกแท็บเล็ตที่เป็นจอยาวๆเสียด้วยซ้ำนะคะกลับทำได้ดีกว่าค่อนข้างมากเลยในเรื่องของการออกแบบ UI การใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันที่เป็นแนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันดูเข้าท่ากว่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะและนี่คือรีวิวนะคะหลังจากใช้ Galaxy Z Fold 5แบบละเอียดกว่าตอนนั้นเยอะมากเลยทีเดียวนะคะใครที่อยากได้เราคิดว่านี่คือโอกาสที่ดีเหมือนกันนะในการที่จะได้ลองใช้มือถือจอพับที่คุณภาพสูงใช้งานได้ยืดหยุ่นหลากหลายแบบนะคะแล้วก็เป็นแนวหน้าของโลกอย่างแท้จริงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะโอยาสึมิค่ะอย่าลืมไปดูคลิป TikTok นะคะ 2.5 ล้านวิวแล้วเถอะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย